ก็สู่รายการหัตถจิตนะคะวันนี้เรื่องราวของแม่นางรถค่ะรวมไปถึงในส่วนของ SMS นะคะที่คุณผู้ชมอยากส่ง SMS เข้ามาอย่างน้อยก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันที่สำคัญด้วยได้รับปฏิทินจากครูไปนะรอบปีนี้เนี่ยทุกๆ SMS ตอบเลยครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้โชคดีกันก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะจัดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยใส่กระเป๋าพอดีเลยครับจะไม่ต้องพับไงฮะใช่ค่ะจะได้เอาไปเป็นสิริมงคลเป็นปฏิทินมหามงคลกันแบบนี้ต้องครับแต่ว่าตอนนี้มา SMSกันบ้างดีกว่านะคะมาที่ SMS นี่นะครับคุณสุเทพคุณสุเทพค่ะแม่นางรถนะคะทะเบียน6403ต้องบูชาอย่างไรต้องบูชาอย่างไรนะครับคุณสุเทพนะครับแนะนำให้บูชาสการะนะครับจะมีรูปหล่อองค์เหมือนหรือว่าพยัญชนะฮะพระพุทธชินราชก็ได้แขวนไว้ในรถนะครับหรือว่าติดไว้บูชาไว้ในรถยิ่งดีแล้วก่อนนะฮะตั้งสติก่อนตายก่อนนะใช้พระคาถาชิมชรนะครับนะอาราธนาให้ขึ้นใจนะหรือสวดนะครับจากตลาดตำราก็ได้นั่นแหละฮะความเป็นมงคลกับแม่นางเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านเริ่มต้นนะครับเนี่ยคุณสุเทพกับไลเซนนี้นะครับและเป็นผู้โชคดีด้วยทุกท่านนะคะที่อาจารย์ได้ตอบ SMS นะคะก็จะได้รับปฏิทินของครูไปด้วยพร้อมกับนี่นะฮะมอบให้นะครับใช่ฉะนั้นส่งซองเปล่าจะตามด้วยจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชันวิทย์ขอให้ครูหัตถามวยแล้วก็รวมถึงทีมงานสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับครับเมื่อผมแข็งแรงแล้วสุขภาพดีแน่นอนน้ำใจไม่ตีมอบให้ท่านครับนะฮะและผู้งานจอมประชันแล้วก็นะฮะพระพุทธอีก2องค์นะครับก็คือพระศิวลีเตโชชัยและหลวงพ่อแสนล้านด้วยค่ะมอบให้คุณชันวิทย์นะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเอสเอสต่อมาค่ะคุณบัวแก้วนะคะปีหน้าจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนได้บ้างคะเป็นสิทธิ์มีครูด้วยลายเซ็นได้แล้ววันที่ผมดูไว้นะครับนะฮะ16มกราคมวันครูดีนะครับจะเป็นวันดีจริงๆนะครับ16มกราคมนะครับแล้วก็มอบให้คุณบัวแก้วขอให้สุขนี้ดังณทีทานทนเหมือนกระน้ำน่ะล้นแก้วนะมีทรัพย์มีอำนาจตลอดมอบให้เลยครับคุณบัวแก้วทุกท่านต้องได้รับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจำรุนค่ะเล็กบ้าน 70/1 จะมีโชคลาภหรือเปล่าแล้วก็ปีหน้าจะเป็นยังไงคะปีหน้านะฮะค่อนข้างจะสดใสเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นปีแต่จะนะเรื่องโชคลาภเผาไปหน่อยนึงก็คือเผาไปก็คือไม่เข้มแข็งเท่าไหร่นะระยะหลังๆนะฮะหลังจากที่พอต้นปีนี้ไปแล้วพอผ่านพ้นเข้ากุมภาโอเคคล่องตัวช่วงนั้นนะครับจะเป็นเรื่องการเงินก็ดีโชคลาภก็ตามมาช่วงนั้นเลยเยอะพอสมควรจำรุนกับลายเซ็นพร้อมกับปฏิทินจากครูด้วยนะคะแล้วก็ไรเซนนี้นะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณรุ่งนภาค่ะทำงานเกี่ยวกับจิตอาสาดีไหมคะเดี๋ยวก่อนนะฮะดูมือผมดีๆนะครับสาธุที่เป็นคนดีในสังคมนะทำต่ออย่าให้ผมทำคนเดียวอย่าให้เพื่อนทำคนเดียวเห็นใครทำแล้วเป็นสิ่งดีทำเลยครับนะฮะสิ่งความดีคือหน้าที่นะฮะนะฮะเราทำกันนะฮะแล้วสิ่งต่างเนี่ยก็จะทำให้เกื้อกูลสังคมน่าอยู่เพราะมีจิตอาสาเยอะๆครับใช่นะคะก็บอกว่าคิดดีทำดีปฏิบัติดีเราเห็นดีด้วยนะคะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสายที่ผู้โชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาพรค่ะคุณอาพรนะคะคุณอาพรเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็ทะเบียนรถจากสุราษฎร์ธานีครับคุณอาพรจากสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับสุราษฎร์ค่ะอยู่สุราษฎร์เลยคุณอาพรเนี่ยนะฮะผมไม่บอกนิดนึงนะครับชื่อลายเซ็นนี่เคยได้รับไปจากผมยังนะครับได้รับแล้วค่ะเคยเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมฮะหรือใช้ยังไม่เปลี่ยนค่ะพยายามนะฮะเซ็นให้คล้ายๆนะครับแล้วก็เสริมท่าทั้ง4ค่อยๆเปลี่ยนไปนะอาจจะยากนิดนึงแต่ระยะหลังๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ยากมันก็คือเรื่องของคนนะฮะคนรอบข้างคนงานรอบตัวเยอะเราเก่งแกงคนเดียวไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับอภรนะฮะไม่ไหวนะคะไม่ไหวแล้วบางทีว่ายากสอนยากอะฮะลูกน้องคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจนะฮะมันเหมือนมาพร้อมๆกันแล้วมีแนวโน้มว่านะฮะรถนี้817377ขอดูนิดนึงครับค่ะนะจะต้องใช้กำลังหน่อยนะครับแต่เขาก็เป็นรถคู่ใจรถคู่ชีพนะฮะสิ่งตรงนี้เขาบอกว่าต้องเป็นคนกลางคนประสานนะการดูแลต่างๆไปได้ดีไปได้สวยรถคันนี้ทำอะไรอยู่ครับนะฮะรับจ้างทุกของอยู่ค่ะอืมครับเป็นด้านบริการนะทุกปลาโอ้มีเรารักในหลวงด้วยนะโอ้ดีจังเลยคือไปทุกที่ที่มีทางไปทุกที่ที่มีเธอปลาใช่ปลาเนี่ยครับยังไงก็แวะมาบางใหญ่บ้างนะครับนะฮะขอสักสามตัวไม่ใจหวยปลาครับปลานี่เขาบริการดีแล้วก็สะอาดนะฮะแล้วก็ราคามิตรภาพแน่ประชาสัมพันธ์ได้เลยจริงๆนะจริงๆนะฮะเป็นเศรษฐีผู้ใจดีแต่ลูกน้องน่ะเห็นเราใจดีก็ไม่กลัวนะฮะเดี๋ยวก็ไม่ให้คืนคือเราอยู่กันน่ะน้ำพริกทั่วเดียวนะฮะมีอะไรก็กินมีอะไรก็ช่วยใช่ไหมฮะ
คือถ้าเอ่ยถึงเจ้เนี่ยเจ้เขาบอกเจ้จัดให้นะครับเดือดร้อนลูกไม่มีการศึกษาเขาให้จริงๆแล้วไม่ได้มีคันเดียวนะฮะยังไงก็3ตัวนะครับมาแวะทางบางใหญ่เผื่อเราจะได้จัดฉลองปีใหม่กันทานปลาสักหน่อยปลาของคนอื่นเขาทีนี้นิดนึงผมบอกว่ารอบปีหน้านะรอบปีหน้าฟังนะคุณพี่อภรณ์นะฮะกำลังจะบอกว่านะมีโอกาสขยับขยายกิจการอีกนิดนึงนะฮะ1ต่อเติมที่ทาง2ที่อยู่อาศัยนะครับจะมีการขยับปรับเปลี่ยนด้วยฉะนั้นลุ้นต่อเลยบูชาพญานาคนะไม่ใช่คันนี้คันเดียวเรามีหลายคันใช่มั้ยครับค่ะเน้นน่ะทุกคันเนี่ยเน้นดอกกุหลาบสีชมพูนะฮะแล้วไหว้กรมหลวงชุมพรเสด็จเตี่ยนะฮะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะสักการะขอพรเอารูปถ่ายรูปเหมือนติดหน้ารถนะฮะรวมทั้งรถมีกี่คันนะครับรถ10ล้อ1คันรถ6ล้อ2คันครับแล้วก็รถพิกอัพ2คันเดี๋ยวจะส่งยันอัคระครูนะครับสีกรุเทพให้ทุกคันเลยดีไหมครับค่ะดีค่ะแหมไปแล้วคุณอภรณ์เป็นแฟนบันแท้ด้วยนะเขาไม่ค่อยเชื่อใครนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนคิดดีทำดีไปแล้วนะฮะแต่สิ่งนึงอยากจะบอกขอบคุณคุณอภรณ์ที่ดูแลลูกน้องได้ดีมากนะครับบอกแทนลูกน้องนิดนึงนะครับเขาดูแลจริงๆแต่ก็ปันนะฮะเรามีโอกาสที่ดีก็ปันให้นะฮะคืออาชีพอะไรก็ได้ถ้ามีจังหวะช่วยเขาช่วยจริงๆใช่ไหมคุณอภรณ์เนาะนั่นแหละฮะทำต่อนะคุณอภรณ์พร้อมกับลายเซ็นที่ใช้นะครับนะที่มอบให้ไปใช้ต่อด้วยนะคุณอภรณ์นะแล้วบูชาแม่นางวันไหนคะบูชาแม่นางเน้นวันอังคารครับเช้าๆนะครับนะเจ้าอภรณ์เจ้าอภรณ์นะครับเขาเรียกเจ๊การตรงนั้นนี่ว่าเป็นเจ๊จัดให้ไงใจดีดูแลลูกน้องด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากคุณอภรณ์นะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมุ้ยค่ะจ้านี่แหละนะคะก็ส่งเอสเอ็มเอสมาก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายกันแบบนี้นั่นเองคุณวุฒิพงศ์ค่ะงานเป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยค่ะวุฒิพงศ์เหนื่อยจนกระทั่งว่าตัวเองอยากจะออกจากเรื่องงานอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนให้เกิดขึ้นมันมีผลเสียเรื่องงานเนี่ยจะขยับตัวช่วงประมาณอีกทีช่วงประมาณมีนาไปไปค่อนต้นเมษาฉะนั้นอย่านะครับมาเปลี่ยนแปลงงานกำลังนะฮะกำลังฮอตแต่ไม่ใช่ฮอตช่วงนี้เนี่ยแต่ติดขัดบ้างแค่นั้นเองนะครับอย่ากังวลมากวุฒิพงศ์นะฮะกับลายเซ็นนี้พร้อมกับปฏิทินด้วยนะครับปฏิทินมหามงคลเองมอบให้คู่ๆนะฮะแล้วก็เตรียมส่งจดหมายมารับเลยนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่าได้เป็นได้รับปฏิทินนะคะเอเชียต่อมาค่ะมาที่คุณมายนางรถนะคะ5554ซ่อมบ่อยมากเงินเสียไปกับการซ่อมทั้งปีแนะนำหน่อยค่ะทั้งปีแล้วฮะแค่ปีนี้ธันวาเนี่ยฮะทำใจแต่ปีหน้าซ่อมเยอะกว่าเดิมฉะนั้นน่ะเป็นไปได้ก็ขายเปลี่ยนไปนะถ้ายังไหวอยู่แต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องซ่อมอย่างเงี้ยมันเหตุซ่อมใหญ่ๆอีกทีช่วงมีนานะฉะนั้นมีนาซ่อมใหญ่เลยครับนะจัดหนักดูแลเต็มคอดิ้นแล้วกันนะต้องระวังเป็นพิเศษครับนะก็ท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลด้วยนะคะจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับการแบบลายเซ็นรวมไปถึงปฏิทินครูนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ